วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะเช้าตรู่กับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง3นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เรายังปักหลักมั่นกันอยู่หน้าเจดีย์ศรีพุทธคยานะคะซึ่งอยู่ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์หมายถึงในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะในวันนี้เราก็ยังมีท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีซึ่งเป็นประธานในการจัดสร้างวัดแห่งนี้ฝ่ายสงฆ์เนี่ยนะคะแต่ว่าท่านเองจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำหน้าที่แทนท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านก็ยังปกครองพระนะคะเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งของเจ้าคณะเขตดุสิตอีกด้วยค่ะเรามากราบนมัสการท่านพร้อมๆกันนะคะท่านอาจารย์คะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ก็อยากจะตั้งคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์กับการตรัสรู้เพราะว่าเราก็มานั่งกันอยู่หน้าพุทธคยาเนี่ยนะคะที่อยู่ในประเทศไทย2,600 ปีแห่งการเกิดมีพระพุทธเจ้า 2,600 ปีแห่งการมีพระพุทธศาสนาเราก็ซาบซึ้งนะคะอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าให้สมกับที่ธรรมะของพระองค์นั้นช่วยชาวโลกอะค่ะจะบูชาอย่างไรดีคะการที่จะบูชาพระพุทธเจ้าให้ถึงพุทธะบูชาพระพุทธเจ้าก็อย่าไปติดที่อิทธิพูดบูชาพระธรรมก็อย่าไปติดที่ใบลานบูชาพระสงฆ์ก็อย่าไปติดที่ลูกชาวบ้านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยรู้จักง่ายแต่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั้นยากพ่อแม่ทุกคนมีทุกคนรู้จักแต่คนที่จะเข้าถึงพระคุณของแม่พระคุณของพ่อพระคุณของแผ่นดินพระคุณของอากาศพระคุณของแม่โพศพเนี่ยหายากมากทั้งที่ก็ไม่ยากมากที่จะให้เข้าใจเข้าถึงคราวนี้มาถึงประเด็นที่ว่าเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เป็นผู้ที่พ้นแล้วประเสริฐกว่าผู้พ้นทั้งหลายเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และมาพบพระพุทธศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพูดง่ายใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าใจมันรู้ตัวรู้น่ะอยู่ที่ไหนอะไรเป็นผู้รู้อะไรเป็นคนรู้อะไรเป็นตัวรู้อะไรเป็นผู้ถูกรู้สติกับจิตสองตัวนี้พูดง่ายแต่ก็ไม่ค่อยได้นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งรถสองแถวต่างคนต่างไปจิตก็ไปอย่างสติก็ไปอย่างไม่ได้นั่งสองแถวรถสองแถวหันหน้าเข้าหากันเมื่อใดสติกับจิตหันหน้าเข้าหากันเนี่ยจะพูดกันรู้เรื่องสติความระลึกได้ถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดเรื่องที่คิดล่วงมาแล้วได้นานจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้สั่งสมสติกับจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ชีวิตเราจะต้องประสบจะต้องหาให้ได้นั่นจึงขอรวมความว่าสติกับจิตเนี่ยถ้าได้เข้าหากันก็จะตั้งปัญหาของชีวิตและแก้ปัญหาได้ว่าผู้ที่จะต้องการทำสติกับจิตให้กลมกลืนกันให้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาหารือกันให้มีเหตุและผลเนี่ยจะต้องตั้งประเด็นว่าวันนี้เราจะให้อะไรกับใครตื่นขึ้นมาแต่เช้าต้องตั้งปัญหาประเด็นว่าวันนี้เราจะให้อะไรกับใครสติกับจิตที่เขาจะกลมกลืนกันจะปรึกษาหารือกันแล้วก็จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเดินไปในทางที่ควรจะเดินจะมีเหตุมีผลแล้วก็จะเดินในทางถูกเสมอแต่ถ้าเราตั้งปัญหาประเด็นว่าวันนี้เราจะได้อะไรจากใครสติเตลิดจิตก็ฟุ้งซ่านเนี่ยประเด็นปัญหาของชีวิตจะมีสองคำตรงนี้เราจะได้อะไรจากใครกับเราจะให้อะไรกับใครให้เลิกโกรธเลิกกูติดเลิกอิจฉาเลิกมักง่ายหลายลิ้นเลิกนินทาเลิกพูดจาลามลวนที่ไม่ชวนฟังเลิกซุ่มซ่ามยามเหยียดเลิกเกลียดครั้งเลิกเป็นพานอวดโตเลิกโอหังเลิกคุ้มเฟ้อเย่อหยิ่งเลิกจริงจังเลิกเบียดบังลักหลวงเลิกลวงกันเลิกความชั่วมัวหมองเลิกปองร้ายเลิกอบายมุขเถิดประเสริฐสรร
เลิกกัญชาบุหรี่เหล้ายาม้าเมาทุกพันการพนันเลิกสิ้นไม่ยินดีเลิกเช่นว่ามีค่าล้ำเป็นคำสอนชินวรพุทธองค์ผู้ทรงศีลตรัสไว้ให้บรรดาประชามีเลิกเช่นนี้ร้ายโทษพระโปรดเอ่ยสาธุค่ะท่านอาจารย์คะก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าไอ้การคิดจะเลิกการคิดจะละเนี่ยมันมีคุณมากเหลือเกินกับการคิดจะได้มันสวนทางเลยกับทางโลกนะคะคือทางโลกเนี่ยอยากได้มากเราต้องคิดอยากได้ถูกไหมคะทำไมมันเป็นเช่นนี้คะท่านคะคือความอยากที่เราได้มาเนี่ยมันเหมือนกับอยากได้แสงสว่างมากอยากได้แสงสว่างมากก็ต้องเติมเชื้อไปมากเมื่อเติมเชื้อมากก็ร้อนมากถ้าอยากจะได้อะไรที่มันพอสมควรกับตัวจังหวะโอกาสเวลาความหน้าที่การงานมันก็จะไม่เร่าร้อนไอ้ที่เร่าร้อนทุกวันนี้เพราะมันเกินไปเกินประมาณเกินพอดีความไม่พอพายุ่งทั่วกรุงศรีต้องรบราฆ่าฟันลั่นโลกีใครเสียตีก็ต้องตายวายทีมันความพอดีไอ้ที่จักพอดีพอประมาณก็เราจะพบกับความสุขสำลีที่ลอยไปในอากาศเขาไม่ต้องการอะไรแต่ยังตกอยู่ภายใต้ของกระแสลมพระพุทธเจ้าท่านหยุดสงบนิ่งว่างปล่อยวางแล้วว่างออกดับเย็นหยุดแล้วแต่เราเนี่ยเอาความต้องการไปให้ท่านเอาความต้องการไปให้ท่านแล้วเอาความต้องการของเราเป็นความต้องการของท่านด้วยก็เรียกกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีอาชีพหลากทุกวันเนี่ยเพราะมนุษย์เราเนี่ยเสกนำพระพุทธเจ้ามาเป็นยามก็มีให้เฝ้าบ้านก็มีให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีให้ทุกอย่างนะขอโทษให้หวยก็ยังมีให้พระพุทธเจ้าผิดประเภทเลยเพราะฉะนั้นต้องการในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ถ้าได้อย่างนี้นี่คิดว่าเราก็จะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในปีพุทธศักราชปีได้และจะได้รับชัยชนะในชีวิตที่งดงามค่ะน่าสนใจมากนะคะเพราะท่านอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงการให้อภัยบอกว่าดีที่สุดใช่ไหมคะให้อภัยดีที่สุดให้แล้วเราได้อะไรคะที่ว่าดีที่สุดนะคะคำว่าอภัยแปลว่าสะดุ้งกลัวหวาดระแวงสิ่งนี้เป็นความทุกข์เราสะดุ้งเรากลัวเราหวาดระแวงและเก็บมาทำไมให้เขาไปซะเอาความไม่ดีของคนอื่นมาใส่ตัวเราแล้วเราก็ไม่ดีไปด้วยนี่คือการให้อภัยคนที่ไม่รู้จักให้อภัยคือเก็บสิ่งที่ไม่ดีมาไว้เมื่อเก็บสิ่งที่ไม่ดีไม่ไว้ใจเราก็ใบพ่อพันห่อหุ้มปริศนาหอมระรวยรสพาเพลิดด้วยใบพ่อพันห่อด้วยปลาร้าใบก็เหม็นข่าวปลาคลาคลุ้งเก็บดีทิ้งชั่วเอาลมหายใจเป็นครูหายใจเข้าออกซิเจนเอาความดีเข้าหายใจออกความชั่วออกกายวาจาใจที่ยังไม่ดีก็พยายามเลิกละลดอะไรที่ดีแล้วให้เก็บเอาไว้สุจริตกับทุจริตดีกับชั่วค่ะถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะมีประโยชน์เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยเราได้ให้กับตัวเองด้วยด้วยการนำธรรมะของท่านมาสู่การปฏิบัตินะคะท่านผู้ชมที่เคารพเข้าวันนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้ประโยชน์จากธรรมที่ท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีได้นำเอามาฝากเราเป็นอย่างมากเลยนะคะจากการที่ตั้งคำถามเพียงว่าเราจะบูชาพระศาสดาของเราอย่างไรเอาแบบสั้นๆตื่นขึ้นมาให้ถามตัวเองว่าวันนี้จะทำอะไรให้ใครไม่ได้ให้ถามตัวเองว่าวันนี้จะได้อะไรจากใครนะคะกับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อภัยท่านบอกเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดเพราะในการให้อภัยนั้นมันเท่ากับการเอาภัยออกจากตัวของเราเอาไปทิ้งนะคะไม่ได้เอาไปให้ใครค่ะวันนี้ก็มากราบนมัสการขอบพระคุณในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีได้นำเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเรานำเอาไปใช้ประโยชน์ทำให้ชีวิตของพวกเรามีความหวังจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะเรามากราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะและสำหรับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะเราก็ได้พาท่านได้มารู้จักว่าในเมืองไทยเนี่ยเรายังมีสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ที่อยู่ในสภาพซึ่งทำให้เราอิ่มเอิบใจได้ไม่แพ้กับการเดินทางไปเยือนอย่างประเทศอินเดียอยู่ที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ชื่อว่าวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์รายการชีวิตไม่สิ้นหวังมีโอกาสหน้าก็คงจะแวะเวียนมาที่นี่อีกนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
งานตามดูอย่าง